ันทิชาค่ะ We are Science Project Team Chemical Department บุตริกวิทยาคาร Schools อุบลราชธานี Province Today we would like to present about development of sticky rice box by Restel Hatatia and the fungi by fermented Renica from pepper peel and dye naturally I wonder that why we must study this project. Okay, I will say that in our non-core community has been taking Hatatia bark to make strip, dye chemically and make a sticky rice box. But inner tissue next to the bark, we call it oak or oak is not used and also be moldy easily. So we are interested in taking Hatatia seeds to make a sticky rice box by antifungi by fermented vinegar from pineapple peel. And dyeing by turmeric and orosilam indicum peel. What do we studying this project for? วัตถุประสงค์ค่ะเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลเกี่ยวกับค่ามดุลัดของแรงดึงสมบัติทางกายภาพเกี่ยวกับการติดสีย้อมค่าความคงทนของสีต่อความร้อนต่อแสงต่อการซักล้างของเส้นตอกสมบัติทางชีวภาพเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนของกระติบข้าวที่ทำจากอกไม้คล้าเหลือทิ้งเปรียบเทียบกับกระติบข้าวที่ทำจากเปลือกนอกของไม้คล้าค่ะวิธีการทดลองนำเส้นตอกจากส่วนอกของไม้คล้ามาฟอกด้วยน้ำขี้เถ้าแล้วนำมาทดสอบค่ามดุลัดของแรงดึงจากนั้นเราจะทำการยับยั้งเชื้อราโดยนำเส้นตอกไปแช่ในน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดทำการย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นและเพกาเมื่อได้เส้นตอกที่ย้อมติดสีแล้วเราจะนำเส้นตอกมาศึกษาสมบัติทางกายภาพเราจะศึกษาการติดสีย้อมของเส้นตอกค่ามดุลัดของแรงดึงค่าความคงทนของสีต่อความร้อนความคงทนของสีต่อแสงความคงทนของสีต่อการซักล้างค่ะและเราก็จะศึกษาสมบัติทางชีวภาพของเส้นตอกเราจะศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มสายชูหมักต่อการยับยั้งเชื้อราที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับน้ำส้มสายชูจากตลาดค่ะและเมื่อเราได้เส้นตอกที่มีคุณภาพเหมาะสมแล้วเราก็จะนำมาผลิตเป็นกระติบข้าวและนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนค่ะผลการทดลองพบว่าค่ามดุลัดของแรงดึงของเส้นตอกก่อนย้อมสีจะมีค่าน้อยกว่าเส้นตอกหลังย้อมสีเติมสารช่วยติดสีและผ่านการแช่น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดค่ะเส้นตอกที่แช่ด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดเติมสารช่วยติดสีและย้อมสีจากขมิ้นและเพกาจะได้เฉดสีเหลืองเข้มและอ่อนโดยมีค่าบีสตาร์และค่าความเข้มสีมากกว่าเส้นตอกที่ผ่านการทดสอบความคงทนของสีต่อความร้อนสีต่อแสงและสีต่อการซักล้างเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นผลมาจากสารช่วยติดสีที่ได้จากน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดและน้ำส้มสายชูหมักของเราสามารถยับยั้งเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาพัฒนาเป็นกระติบข้าวที่สามารถเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์พืชพันธุ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ